ที่รองรับตำแหน่งจะไม่อธิบายหมดทั้ง8ขั้นหรอกเพราะบางทีก็อธิบายเข้าใจดีแล้ววางแผนอนาคตนะครับมีบันไดอาชีพเนี่ยนี่คือบันไดกี่ขั้นนะ6ขั้น7ขั้นนะครับเป้าหมายของเราก็คือการไปถึงระดับ11ให้ได้ถ้าเป็นไปได้นะแต่เดี๋ยวนี้เขาสายครูไม่มีไงแต่สายมหาลัยเขามีศาสตราจารย์ระดับ11แต่ตอนนี้เขายกเลิกไปแล้วเหมือนสมัยก่อนทหารถึงจอมพลไงตอนนี้ก็ไม่เหลือไม่มีจอมพลแล้วมีพลเอกกินอัตราเงินเดือนจอมพลตอนนี้มีศาสตราจารย์กินอัตราเงินเดือนส11ท11ส11หมดแล้วในระบบการศึกษาเรามีอยู่2คนทางสายการศึกษามีศาสตราจารย์จันจาสุวรรณทัศน์จากประสานมิตรกับอีกคนหนึ่ง